ชายคนหนึ่งผู้อุทิศตนทั้งชีวิตเพื่อดำรงไว้ซึ่งอาชีพพระราชทานรู้สึกว่าการเลี้ยงโคนมถือว่าเป็นอาชีพใหม่และก็เป็นอาชีพพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรงนี้แหละครับทำให้เราไม่ย่อท้อนะครับและก็พยายามจะรักษาอาชีพนี้ให้ยั่งยืนต่อไปจนกว่าชีวิตเราจะหาไม่ติดตามชมรายการแทนคุณแผ่นดินตอนโคนมอาชีพพระราชทานวันเสาร์นี้เวลาบ่ายโมงตรงทางNOW 26